ประยุทธ์ออกไปแล้วทุกอย่างข้ออื่นที่เราเคยคุยกันไว้มันจะตามมาตามรอยรุ่นพี่หนีคดี112ไปอีกคนไม่กล้าสู้หน้ากระบวนการยุติธรรมจึงต้องถูกออกหมายจับพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือแพนกวินหัวแถวขบวนการ3นิ้วที่ยกตนเป็นนักปฏิกษัตริย์นิยมตามที่นักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมเรียกขานกลุ่มคนที่มีแนวคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แพนกวินนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายก้าวไกลที่มีนโยบายเรือธงปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แก้หรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองแม้ไม่รู้จุดหมายปลายทางของแพนกวินจะไปกบดานประเทศใดคาดเดากันว่าน่าจะตีตั๋วเครื่องบินไปปารีสประเทศฝรั่งเศสก็เป็นได้เพราะเป็นแหล่งกบดานลี้ภัยของคนหนีคดี112กองรวมอยู่จำนวนมากทั้งนี้ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่บรรดาศาสดา3นิ้วหลงไหลไปเยือนอยู่บ่อยครั้งยิ่งล่าสุดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าควักเงินส่วนตัว60กว่าล้านซื้อบ้านอองโตนีบ้านเดิมของปรีดีพนมยงค์วันขึ้นบ้านใหม่ยกคณะไปเปิดตัวใหญ่โตอาทิช่อพันนิกาวานิชชาญวิทย์เกษตรศิรินักวิชาการอาวุโสสุลักษณ์ศิวรักษ์หรือสศิวรักษ์ธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันรวมถึงจรัญดิษฐาอภิชัยลี้ภัยคดี112รวมอยู่ด้วยแต่ที่แน่ๆเพนกวินไม่กล้าสมสารไปกบดานในประเทศกัมพูชาเพราะรู้กันดีว่าผู้นำกัมพูชาหมั่นไส้ก้าวไกลเข้ากระดูกดำหากจำกันได้สมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาเคยทวิตข้อความแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจต่อก้าวไกลหากจะได้เป็นรัฐบาลเพราะฉุนขาดที่มีกลุ่มเขมรสุดโต่งใช้ดินแดนไทยทำกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งใช้ชื่อพิธาและก้าวไกลต่อต้านกัมพูชาทำลายชาติตนเองดังนั้นหากแพนกวินโผล่ไปกัมพูชามีหวังโดนหิ้วปีกกลับไทยทันทีจากความผิดคดี112ของแพนกวินจะด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่อ่อนต่อโลกหรือไร้วุฒิภาวะหรือไม่อย่างไรถึงใช้วิธีการนอกรีดยุยงปลุกปั่นสร้างกระแสปลุกม็อบบนท้องถนนสร้างความแตกแยกในสังคมเพราะทำให้ฝ่ายที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านนับเป็นหนึ่งในชนวนเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเด็ดปีกนายพิธาและพรรคก้าวไกลนับถอยหลังยุบพรรคเพราะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองขณะเดียวกันแนวร่วม44ส.ส.ก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้มาตรา112กำลังรอขึ้นเคียงเพราะมีผู้ไปร้องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ฟันฐานทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือแม้แต่ส.ส.ก้าวไกลที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาหลายคนมีคดี112ติดตัวดังนั้นพรรคที่เดือดร้อนหนักสุดหากไม่มีการนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดคดี112นั้นคือก้าวไกลการแผ่นนี้คดี112ของแพนกวินสะเทือนไปทั้งขบวนการ3นิ้วขนาดพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ตอกหน้าหงายว่าการหนียิ่งตอกย้ำว่าไม่ควรนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112ทำผิดแล้วหนีเพื่อรอนิรโทษกรรมจะอธิบายคนที่ติดคุกยังไงก่อนที่พรรคก้าวไกลจะออกมาเรียกร้องนิรโทษกรรมมาตรา112เบื้องต้นช่วยจัดการไม่ให้ผู้ต้องหาหนีศาลหรือกระทำผิดเงื่อนไขศาลกันก่อนการรับผิดชอบต่อกฎหมายประเทศคือความเท่าเทียมที่สร้างง่ายที่สุดไม่ใช่หนีแล้วจะล้างผิดให้กลับมาได้เช่นเดียวกับจุดยืนพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นตรงกันว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายมาตรา112แต่เกิดจากการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา112ต่างหากอีกทั้งมาตรา112ไม่เคยทำให้คนปกติทั่วไปได้รับความเดือดร้อนการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112นั้นไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ควรอยู่เหนือการเมืองจึงไม่ควรนิรโทษกรรมและการแก้ไขมาตรา112จะกระทบความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้นปิดประตูตายนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดคดี112ไปได้เลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ